ที่จริงแล้วบางกอกฟีเวอร์มันก็ดีเพราะว่าหมวกเหมือนกันนะเราว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วหมวกมันมีผลขนาดนั้นเลยไม่รู้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ในระดับตอนนี้เลมอนทีมกำลังลงเล้งกันเรื่องการแต่งตัวมีผลต่อศิลปินหรือไม่จริงๆแล้วเราว่ามันก็มีผลนะเพราะตอนแรกที่คุณดูใส่หมวกคนก็แบบเอาวัดเป็นตัวเลขเลยก็ได้นะคือนับจีแล้วแหละว่าถ้าสมมติย้อนหลังกลับไปดูจากสถิติยอดขายดูทันทีที่พี่พุทธใส่หมวกทุกสิ่งเปลี่ยนไปดูยอดคนดูไม่ต้องดูยอดขายก็ได้ครับดูยอดวิวยอดแฟนเพจของ Facebook วงอ่ะตั้งแต่สมัยยังไม่ใส่หมวกอ่ะตอนนั้นมีแฟนเพลงประมาณ600คนแฟนเพจอ่ะน้อยมากแล้วพอไปรับโชว์นะใส่หมวกแล้วเราก็ผ่านมา2ปีเราจะใส่หมวกอ่ะชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยจาก600เนี่ยแฟนเพจเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ 9,000 คนต้องขอบคุณพี่การขอบคุณเออว่าพี่การเนี่ยเค้ายื่นข้อเสนอช่วงนั้นแบบกําลังจะมาออกวงกอฟีเวอร์แล้วเค้ายื่นข้อเสนอว่าพุทธถ้ามึงไม่คนผมว่ามึงก็ใส่หมวกเลือกสักอย่างจริงๆแล้วพี่พุทธได้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวมาจากอินเดียนาโจนใช่มั้ยอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เหมือนมากใช่มั้ยคือมาจากไอ้การเลยเว้ยคือตอนนั้นมันก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นศิลปินเราควรจะมีลุคหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําตัวเนิร์ดไปวันๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทําไมวะเนิร์ดมันไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ตบตีกับมันอยู่หลายเดือนมากอ่ะแต่มันก็แบบไม่แบบมันก็แบบไม่ยอมแพ้นะมีอยู่วันนึงมันก็ลากเราไปหนองคายอ่ะคือนึกออกว่าผู้ชาย2คนไปหนองคายกันแล้วก็แบบไปเลือกแว่นกันทั้งตลาดอ่ะแล้วมันไม่มีแว่นที่เหมาะเลยเว้ยพอกลับมากรุงเทพปุ๊บมันก็ลากเราไปสวนจตุจักรอ่ะเพื่อหาวิธีแต่งตัวให้เราดูดีอะไรเงี้ยนี่กางเกงยีนตัวนี้ไปนั่งเลือกกับมันเนี่ยจนตอนนี้ใส่จนซีดแล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเว้ยมันค้นพบวิธีที่จะทำให้เราดูดีขึ้นแบบรุนแรงคือหาหมวกใส่แล้วหมวกใบแรกที่มันซื้อมาให้เราอ่ะไม่กี่ร้อยเองอ่ะ200กว่าบาทเองมั้งใส่ปุ๊บแบบมันบอกว่าเราดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่อยากใส่ร้อนเดินสุดจัดใส่หมวกร้อนอับๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แหละครับมันช่วยปิดข้อบกพร่องทางกรรมพันธุ์ของผมได้ไม่เปิดครับนั่นแหละครับก็เพราะนั้นเครื่องแต่งกายต่างๆมันช่างมีผลต่อการเป็นศิลปินจริงครับอย่างที่หลายคนก็บอกว่าfirst impression เป็นเรื่องสำคัญมากครับดังนั้นการแต่งตัวเป็นหนึ่งในหลายอย่างของ first impression ครับดังนั้นอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่กล้าแต่งตัวก็ลองดูครับมันจะทำให้คุณดูน่าตื่นเต้นมากในชีวิตครับต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วครับแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนด้วยครับโอเคครับ